สวัสดีครับต้าเจ๋อข่าวว่าชื่อก้าวหน้าว่าชื่อเทอร์โบครับผมครับตอนนี้พวกเรา2คนก็กำลังมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับชื่อเรื่องว่านิติแมนแฟนวิศวะครับก็ถ่ายทำได้เกินครึ่งเรื่องแล้วครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวเล็กๆไปนะฮะชื่อว่า Love Stage ครับตอนนี้2คนรู้จักกันอยู่ดีละ2ปี2ปี3ปีแล้วเกือบ3ปีแล้วแต่จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเพิ่งได้มาแบบเหมือนเคยเห็นหน้ากันมาตลอดอย่างเงี้ยครับแต่ก็เพิ่งได้มารู้จักกันประมาณ 2-3 ปีครับจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เจอหน้ากันรู้สึกยังไงครับครั้งแรกที่เจอหน้ากันอ่ะก็ตอนที่เป็นงานcasting อันนี้ก่อนงานรับ award งาน award เราก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานในวงการการแสดงมากเท่าไหร่เราก็ร้องเพลงอยู่ก็เลยแบบโอ้เขามีแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับของโบก็จะเป็นตอนที่ได้ยินแฟนคลับตะโกนคือพี่ก้าวเดินผ่านไปแล้วได้ยินตอนนั้นพี่ก้าวก็มีแฟนคลับเหมือนกันได้ยินแฟนคลับตะโกนแล้วก้าวหน้าเราก็ใครวะเนี่ยชัดสุดเลยครับตอนนั้นใครอะอย่างเงี้ยฮะเราสองคนมีแบบแฟนเซอร์วิสอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับอันนี้เป็นอีเวนท์ที่เราอยากจัดกันเองครับรู้ไหมว่าอีเวนท์ไหนครับอีเวนท์หมูกระทะครับผมอ๋อก็มีหมูกระทะคือตอนแรกมันก็เป็นแบบคำพูดเล่นๆว่าถ้าเดี๋ยวครบ1ล้านเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะกันเลยอะไรเงี้ยแฟนครับแล้วสรุปคือแบบเร็วมากครบ1ล้านวิวเร็วมาก2ล้านก็มี3ล้านก็มีใช่คือแบบเร็วมากครับเพราะเราก็เลยแบบโอเคนัดแฟนคลับไปกินหมูกระทะกันครับก็เป็นแบบอีเวนต์เล็กๆที่เราจัดให้แฟนคลับก็คือไปกินหมูกระทะกับแฟนคลับใช่ครับนึกถึงคำติดปากคนจะนึกถึงคำว่าอะไรคำติดปากของพี่ก้าวจะเป็นได้ครับผมได้ตลอดก็คือทุกครั้งที่โบนู่นนี่พี่ก้าวจะตามใจครับจะโอเคได้พี่ได้บางคนตามใจอ๋อถ้าพี่บอกว่าอะไรไหมโบจะพูดว่าโบว่าคือโบว่าเอางี้ไหมเอางี้ไหมโบว่าอันเนี้ยก็เหมือนแบบผมบอกว่าโบว่าอย่างเงี้ยโอเคได้สมมติว่าถ้าตื่นมาแล้วสลับร่างกันหนึ่งวันจะพาร่างของคนไปทำอะไรครับอย่างแรกก็จะพาโบไปเต้นโบไม่ค่อยได้เต้นก็จะพาโบไปเต้นงั้นโบจะพาไปพี่ก้าวไปเตะบอลครับเพราะโบชอบเตะบอลแล้วพี่ก้าวไม่ค่อยเล่นกีฬาไม่ค่อยเล่นกีฬาอยากให้ร้องเพลงพวกแบบสักเพลงให้กับแฟนคลับบ้างไม่ยอมสิครับจริงเหรอมาทุกคนทำบ้านร้องไปด้วยกันนะครับฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยครับสามอารมณ์ใช้คำพูดเดียวของก้าวหน้าที่ใช้คำว่าคณะให้ใช้คำว่าหมูกรอบคณะหมูกรอบอารมณ์แรกคืออารมณ์โกรธนะคะมา4 3 2ใช่คณะหมูกรอบ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 ครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ทำไมทำงี้อ่ะบุกก็รับมาเราก็รู้สึกแบบอะไรอ่ะทำได้ผิดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ที่สองอยากให้งอกันเอาเป็นเจ้าหน้าง้อสมุนแล้วแหละงอกันนะครับผมก็คณะโอเคครับจ้าสุดท้ายคำนี้บอกรักกันแล้วครับสารภาพรักแล้วบอกรักกันยากอะคณะ
ผมก็ขนาดครับผมชื่อว่าโลกหินดูความรักเราอยากให้คนแบบว่าพูดใจดีๆบอกรักดีสายการครับเราจะมีสายการให้มีคนละ3อันถัดกันนะจดอยู่ด้านหลังครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่พี่ดาวหยิบให้มาพี่หยิบให้ไม่เอายากนะตอนนี้อีกฝ่ายเพิ่งอกหักเสียใจหนักมากเราพี่ขึ้นนะอกหักใช่ไหมโอเคเจ้าทำไมคิดมากเรื่องนั้นใช่พี่เพิ่งเจอคนนั้นนะโบก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกแต่ก็ไม่อยากให้พี่เก้าเศร้าอ่ะไม่ต้องคิดมากเลยพี่เก้าโบก็จะคอยเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆพี่เก้าอย่างนี้แหละยิ้มดีขึ้นไหมนะมาประกาศต่อไปจับต่อไปกันพี่จับมาก้าวหน้าตอนนี้อีกคนกำลังไปขอคนรักแต่งงานให้กำลังใจเขาอย่างไรยากนะทำไมเครียดอะไรตื่นเต้นนะโอ้ยไม่รู้จะทำไงไม่มีอะไรยากเลยก็แค่เป็นตัวเองเป็นโบที่น่ารักเป็นโบที่มอบความสุขให้ทุกคนแค่นี้ก็ดีสุดแล้วถ้าไม่ต้องไม่ถ้าเขาปฏิเสธโบอ่ะไม่เป็นไรเลยมีพี่ไงโอ้ยมีพี่ที่อยู่เป็นเพื่อนโบไงไม่ต้องเครียดน่ารักงี้ใครจะไปปฏิเสธนะจะพยายามถ้าเป็นของก้าวนะรู้สึกว่าการขอแต่งงานน่าจะเป็นแบบโมเมนต์ที่อบอุ่นครับมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้คนที่เราสนิทคนที่เรารักเนี่ยรับรู้ไปด้วยกันมันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสถานที่รักษาสถานที่อาจจะเป็นแบบว่าเป็นร้านอาหารเป็นที่ทานข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบรูฟท็อปสวยๆอยู่กับมาทานข้าวกับเพื่อนๆกับครอบครัวนัดมาด้วยกันบัวมองว่าจะเป็นที่ที่อยู่กัน2คนบัวมองไปในมุมโรแมนติกไม่ได้มุมอบอุ่นอยู่กัน2คนสร้างบรรยากาศให้มันมีเทียนมีอะไรให้มันดูดีแล้วก็ลองขอจริงๆลองพูดดูสุดท้ายแล้วอ้อนแฟนชาวจีนหน่อยดีกว่าให้แบบติดตามผลงานนะอ้อนนี่ค่ะต้าเจ้าข่าวแฟนชาวจีนทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีนี้มีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนทั้งการแสดงทั้งเพลงก็ยังไงก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับก้าวแล้วก็น้องโบด้วยนะครับเราสองคนตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้เจอกันนะครับครับเชื่อๆแฟนๆสาวจีนทุกคนเลยขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดแล้วก็ปีนี้เราจะมีผลงานกันจริงจังแล้วเราก็อยากจะให้เอ็นดูอย่างนี้ต่อไปครับผมขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับHappy birthday to you Happy birthdayHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ไอ้ด่านก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับปีนี้ปังๆครับผมก็ขอให้ปีนี้เราสองคนเฮงๆรวยๆออกมาเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ大家好
ว่าชื่อก้าวหน้าว่าชื่อเทอร์โบติดตามบทสัมภาษณ์และผลงานของเราได้ที่จงท่าโซเชียล APP อันนี้มัน